มันเหมือนกับแบบก็กอดลากอดอุ้มมาเหมือนหลอกให้หนูเข้าบ้านให้หนูเข้าไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เข้าไปกินข้าวแล้วออกมาก็คือไม่มีก็ไม่มีเลยชื่อนางสาววรัชยาคำสุขตอนนี้นะคะชื่อก่อนหน้านี้ชื่อทาริกาคำสุขชื่อเล่นชื่อต่ายส่งข้อความมาหาพี่อยากให้ชื่ออะไรให้ชื่อตามหาพ่อค่ะพ่อแม่แยกทางกันก็คือคล้ายๆกับทีแรกก็จะไม่เลิกกันหรอกแต่ทีนี้ก็คือแม่เขาเป็นคนออกก่อนออกไปก่อนก็คือเขาหนีไปก่อนหนีไปอยู่ระยองนี้ก็จะเหลือแต่หนูกับพ่อแต่ก็อยู่ด้วยกันสักพักนึงแต่ว่าก็จำไม่ได้พ่อกับแม่มาอยู่ด้วยกันที่ไหนที่บ้านที่เครือไว้ค่ะฮะที่บ้านที่เครือไว้เครือไว้ก็คือจันทบุรีเนี่ยหรอใช่ค่ะที่บ้านปัจจุบันที่หนูอยู่นี่แหละค่ะค่ะก็คือตรงเนี้ยจะเป็นบ้านแม่คือพ่ออ่ะจะมาอยู่กับแม่แต่ทีเนี้ยพอเขาจะเลิกกันก็คือพ่อไม่เลิกค่ะแม่ก็เลยเป็นคนหนีไปก่อนพ่อก็จะอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยอยู่กับพ่อตาแม่ยายเนี่ยนะไม่ค่ะคืออยู่ในสวนคล้ายๆกับว่าไปรับจ้างเขาทำสวนแล้วก็ไปอยู่ในสวนเลยก็จะเหลือแต่หนูกับพ่ออยู่กัน2คนแต่จําไม่ได้ว่าจะอยู่ด้วยกันนานแค่ไหนค่ะแต่ก็ไปโรงเรียนไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาเป็นคนไปส่งแล้วก็ครั้งสุดท้ายเลยเขาเอามาส่งไว้กับยายค่ะแล้วก็พูดคำเดียวนะว่าเดี๋ยวพ่อมารับแค่นั้นก็จำได้คำเดียวเขาก็บอกยายว่าเดี๋ยวผมมารับเดี๋ยวผมมารับไปอยู่ด้วยก็พูดแค่นั้นแล้วก็ไปเลยประมาณ 5-6 ขวบอนุบาล2อะค่ะโอ้อนุบาล2แล้วใช่มันก็กำลังจำมาตอนนั้นแล้ว6ขวบใช่ไหมใช่ๆค่ะประมาณนั้นภาพจำพอชัดเจนเลยดีทีนี้ก็ชัดเจนแต่ว่ามันจำหน้าไม่ได้ใช่มันคือเหมือนกับแบบว่าจำได้ทุกการกระทำแต่ว่าจำหน้าไม่ได้ให้กินอะไรอย่างเงี้ยคือเลี้ยงดูดีมากเวลาไปโรงเรียนเนี่ยตามภาษาเด็กอะเหรียญจะไม่เอาก็จะเอาตังค์แบงก็คือจะทิ้งเลยไม่เอาเขาก็จะเป็นคนเดินนะเขาเดินไม่มีรถมอเตอร์ไซค์เขาเดินจากบ้านไปโรงเรียนประมาณ3กิโลเดินเอาตังค์ไปให้เอาตังค์แบงค์ไปให้ตามใจเราแล้วก็ข้อเสียของเขาก็จะกินเหล้าเขาจะกินเหล้าของเขาทุกเย็นแต่เขาไม่เคยทิ้งให้หนูอยู่บ้านนะเขาเอาหนูไปด้วยไปกินที่ไหนก็เอาไปด้วยเอาไปวางไว้ไปทิ้งไว้ซื้อขนมซื้ออะไรให้กินพอจะกลับบ้านก็เอากลับไม่เคยทิ้งไว้ไหนอยู่ด้วยกันเหมือนติดกันตลอดก็จะอยู่กันอย่างเงี้ยคำพูดที่หนูจำฝังใจเลยคือเดี๋ยวพ่อมารับวันนั้นเลยที่เอาไปฟังก็ได้ก็ถามเขานะตอนนั้นก็ยังถามว่าพ่อเขาจะมารับหนูไหมเนี่ยยายก็บอกว่าก็เดี๋ยวเขาก็มารับก็ถามแบบเหมือนนอนคุยกันอะไรอย่างเงี้ยยายจะเกาหลังแทนพ่อเวลานอนจะชอบเกาหลังนอนชอบเกาหลังใช่แต
ก็จะเกาหลังถามพ่อจะมาไหมเนี่ยก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาพูดแล้วก็ฉันรอก็รอจนตอนนั้นแม่ได้แฟนใหม่แล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ตากแล้วทีนี้ยายไม่สบายทีนี้แม่เขาก็เลยต้องกลับมาอยู่กลับมาดูแลเขาก็เลยย้ายหนูกลับมาก็เหมือนกับมีหวังอ่ะเหมือนกับกลับมารอก็คืออยู่แม่อยู่แต่ตัวหนูอ่ะหนูก็ไปได้แฟนก็มาอยู่บ้านแฟนอะไรเงี้ยแต่ก็มาไปมาหาตลอดนะเหมือนกับเฝ้าถามก็คือคนในซอยนั้นนะเขาจะรู้จักพ่อหนูเขาจะถามไม่ไปหาพ่อมึงเหรอพ่อมึงติดต่อมามั้งหรือเปล่าอะไรคำพวกนี้ไม่อยากได้ยินเลยก็ตอบได้แค่แบบถ้าเขาอยากมาหาแล้วเขาก็มาเองนั่นแหละเราไม่รู้จักที่อยู่เขารู้จักที่อยู่เราก็ได้แค่นั้นบางทีหนูก็ไม่อยากตอบหนูก็เดินหนีไม่โกรธแต่อยากรู้เฉยๆอยากรู้ว่าเขาอยู่ยังไงอยู่สุขสบายดีไหมหรือเป็นยังไงแค่นั้นแล้วก็อยากรู้ว่าทำไมไม่มารับไม่ลืมไม่ลืมมันเหมือนกับแบบก็กอดลาแต่พ่อเหมือนเขาก็กอดนะกอดพาเดินมาจากสวนมาบ้านยายเนี่ยประมาณ 5-6 กิโลเลยนะเขาก็พาเดินมาเหมือนกอดแบบไม่ปล่อยให้เดินเลยนะวันนั้นน่ะหรอใช่กอดอุ้มมาจนถึงบ้านยายเขาก็เหมือนกับแบบพอรู้ว่ายายยังไม่รับอย่างเงี้ยเขาก็ไปหาย่าบอกว่าเอาน้องเอาหนูไปไว้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนหลอกให้หนูเข้าบ้านให้หนูเข้าไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นหนูเชื่อสนิทใจเลยใช่เขาแค่แต่พูดว่าเดี๋ยวพ่อมารับพ่อไปซื้อของก่อนเขาพูดคำนี้เลยนะหนูก็เข้าไปกินข้าวแล้วออกมาก็คือไม่มีก็ไม่มีเลยก็อยู่อย่างนั้นอะอยากเจอจริงๆนะหนูอยากเจอมากอยากเจอแบบคือทุกคนรู้แม้กระทั่งพ่อปัจจุบันเนี่ยเขาก็รู้เขาไม่เคยปิดกั้นหนูเลยนะเขาถามตลอดเลยนะพ่อเจอหรือยังทำไมไม่หาเขาถามตลอดเลยนะเขาไม่เคยโกรธไม่เคยอะไรเลยนะเขาอยู่อย่างเงี้ยหนูก็ได้แต่บอกว่าก็หนูหาแล้วก็หนูหาไม่เจอจะให้หนูทำยังไงดังนั้นที่หนูเนี่ยไปอำเภอนะไปหนึ่งอำเภอเลยหนูบอกว่าช่วยคนที่หนูหน่อยได้ไหมเขามีชื่อมีอะไรไหมก็ไม่มีหนูถามขอแสงคุณพ่อจากใครมีแต่แม่คนเดียวที่รู้แม่เขาก็เหมือนไม่ค่อยบอกอ่ะเขาก็ได้แต่บอกว่าแม่ไปครั้งเดียวแต่เขาก็น่าจะไปครั้งเดียวจริงๆแหละเพราะหนูก็จำอะไรไม่ได้นะเขาบอกว่าแม่ไปครั้งเดียวใช่เขาบอกไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนคือถ้าให้ไปก็ไปไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยแม่บอกแต่แม่เขาบอกเลยว่าพ่อเป็นคนไทยใหญ่เขาบอกว่าบ้านพ่อมีอยู่บนเขาบ้านพ่อเป็นคนไทยใหญ่ก็พูดแค่เนี้ยไทยใหญ่ที่มีบัตรประชาชนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เลยชื่อคุณพ่อหนูรู้จักที่ไหนรู้เนี่ยในใบเกิดหนู
พราะอยู่กับแม่ก็ไม่เคยพูดถึงไม่เคยอะไรไว้เกิดอันนี้หนูก็ไม่รู้นะจนป.5 ป.6 อ่ะหนูถึงจะเห็นไว้เกิดของหนูอ่ะเหมือนแบบยายเขาเก็บดีมากอ่ะแล้วแม่เขาเอามาเก็บต่ออะไรเงี้ยเขาก็เหมือนกับว่ามันไม่ได้สำคัญแล้วอะไรอย่างนี้ไงเขาก็เลยเอาไว้เอาเก็บเหมือนเก็บไว้แล้วหนูไปค้นเองชอบหรือชอบค้นก็เลยไปเจอเองก็ถามว่าพ่อชื่อนี้ใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่ไปดูที่ชื่อดีได้ใช่ดูชื่อดูเลขบัตรประชาชนเลยนะแต่มันไม่มีพอมันไม่มีทีเนี้ยช่วงนั้นเลยคือทักไปที่อำเภอฝางแล้วเขาก็เลยบอกว่าสามารถไปติดต่อได้ทุกอำเภอเลยให้เขาไปค้นในทะเบียนราษฎร์เช้ามาอีกวันนึงหนูไปรับแม่เลยนะขี่มอเตอร์ไซค์มารับแม่อยู่ตอนนั้นยังอยู่ที่แกงมาอยู่กับน้าแล้วล่ะมาอยู่กับน้ามาประมาณ10โลขี่มอเตอร์ไซค์มาหาแม่เพื่อที่จะรับแม่ไปที่อำเภอแกงอะไปดูไปหาตั้งใจมาก เขาก็บอกว่าไม่มีชื่อเหมือนก็ไม่มีนามสกุลเหมือนก็ไม่มีหนูก็เลยบอกว่าไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วแหละแม่ก็ปล่อยแล้วก็เลยเฟซบุ๊กอ่ะหนูก็เลยลองค้นหานามสกุลนันแก้วตอนนั้นมันมีกลุ่มนันแก้วกลุ่มใหญ่มาก400 500คนอ่ะในนั้นอ่ะหนูก็เคยไปโพสต์หานะแต่มันก็ไม่มีจนพี่เต้ยเราเหลือพี่เต้ยก็เลยทักไปทิ้งไว้นานเหมือนกับแบบหวังด้วยแล้วก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยพอแบบมีข้อความตอบกลับมารีบพิมพ์เลยนะพิมพ์ตอบกลับมาหาคือแบบเท่าที่รู้ก็คือส่งมาแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือชื่อเก่าถ้าเขารู้เขาน่าจะจำได้